ายการอโหชีวิตกันค่ะคุณผู้ชมค่ะจากเด็กชายอายุ14นะคะไปใช้ชีวิตเป็นชาวสวนตัดอ้อยโอ้โหก็ถือว่าสมบุกสมบันเหมือนกันนะคะตัดอ้อยเสร็จปุ๊บไปตัดข้าวโพดกลับมาตัดอ้อยอีกครั้งนึงจนมีโอกาสเข้าไปทำงานในร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะคุณเจกแขกรับเชิญของเราอาศัยความขยันความตั้งใจและตอนนี้เขาเจออะไรบ้างนะคะไปถามคุณเจกกันต่อเลยนะคะครับค่ะคุณเจกคะหลังจากที่เราทุ่มเทขยันขึ้นแล้วขยันขยับขึ้นมาแล้วฮะขยับขึ้นมานะครับค่ะพอแรกๆเขาก็อย่าแบบเขายังไม่ยอมให้ลงมือทำอาหารนะครับก็แบบอยู่ๆไปก็แบบเขาเห็นว่าเราพอมีความตั้งใจมีความแบบอยากจะทำอยากจะปฏิบัติจริงๆอะไรอย่างนี้เขาก็ค่อยๆสอนให้นะครับแต่เรื่องเหมือนกับตอนแรกก็จะทำเป็นพวกหั่นผักหั่นซูชุ่งซูชิอะไรก็แล้วแต่ถ้าแรกนี่ถ้าไม่ชำนาญเขาจะไม่ปล่อยให้ทำเลยทีนี้ผมจะมีโอกาสดีอย่างหนึ่ง คือพอผมจำได้แล้วเนี่ยพวกพี่ๆพวกอาจารย์เนี่ยเขายังไม่ให้ทำแต่พอผู้พี่ๆนี้เบรกงานเลิกงานไปผมแอบมาทำคนเดียวครับผมต้องแอบมาฝึกอยู่คนเดียวครับบางทีแบบคล้ายๆเหมือนข้าวที่เหลือใช้งานไม่ได้เลยได้เราต้องหัดเอามาปั้นเอามาปั้นเอากระดาษตัดเป็นหนังสือพิมพ์มาห่อเพื่อตัดเพื่ออะไรเพื่อทดลองความรูปลักษณ์ของอาหารอะไรต่างๆนะครับฝึกอยู่อย่างนั้นแหละครับจนวันที่ลูกพี่บอกว่าให้ลองทำนะดีใจมากครับอาหารแต่ละอย่างดีใจมากเขารู้ไหมคะว่าคุณเจกแอบซ้อมแอบทำตอนเย็นทุกวันตอนเขาจะมีช่วงเบรกช่วงอะไรอย่างเงี้ยครับเห็นไหมคะเขาเห็นไหมคะว่าเราทำเขาก็เห็นวันที่เขามาเห็นนะเขาก็ดีใจเมื่อวันแล้วเรามีความตั้งใจที่อยากจะทำอยากจะอะไรนะเพราะว่าจริงๆของเขาไม่ใช้แล้วค่ะถึงสมมติว่าข้าวมันหมดอายุแล้วอะไรเงี้ยข้าวหมดอายุแล้วก็เขาอาจจะต้องทิ้งไปแล้วแต่ว่าผมมาฝึกต้องเก็บเอาไว้แล้วก็ไปตัดเอาหนังสือพิมพ์มาให้มันเท่ากับแผ่นสลายอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแผ่นสลายแล้วก็มาคอยห่อคอยอะไรอย่างเงี้ยครับปั้นเอาครับคอยห่อให้ปั้นอันนี้ก็ไม่พูดแล้วหิวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเพื่อจะให้ทุกคนที่อยากจะเรียนรู้ว่าทำอย่างนี้มันเกิดประโยชน์ในเบื้องต้นที่เราอยากจะสัมผัสมันนะครับค่ะครับฝึกอยู่นานไหมคะกว่าเขาจะเปิดโอกาสให้เราได้ทำจริงค่ะพอฝึกอยู่นานเนี่ยจนจากที่ลูกพี่ยอมรับก็มาเป็นเจ้านายเรามาเห็นกับตาว่าเราเป็นคนตั้งใจทำอย่างนี้นะครับทีนี้นอกจากลูกพี่เราเป็นคนสอนให้นะครับแล้วทีนี้กลายเป็นเจ้านายเขาก็เป็นเชฟใหญ่เหมือนกันมาสอนให้เหรอเขาก็มาสอนให้เลยเขาก็มาสอนให้เลยครับพอสอนให้คือความที่เราเอาใจใส่ว่าทำซุปทำบะหมี่ทำยากิโซบะอะไรก็แล้วแต่พอมาตอนหลังกลายเป็นว่าคนที่เป็นเจ้านายซาโจ้ในห้างผมนะครับพอเดินเข้าร้านปุ๊บก็บอกว่าให้จีพี่ทำนี่ให้หน่อยทำนี่ให้หน่อยเขาบอกว่าก็คือกลายเป็นว่าเป็นคนโปรดของท่านไปแล้วครับตอนนี้เห็นไหมคะเห็นว่าชอบเห็นว่าเราเป็นชอบปฏิบัติชอบทำคือท่านสอนอะไรเนี่ยเราก็จะจำจะจดจะจำอยู่ตลอดนะครับทั้งที่ภาษาพูดก็ไม่รู้เรื่องแต่เราสามารถสื่อสารทำออกมาเป็นอาหารที่เขาอยากได้ได้ไอการปั้นซูชิเนี่ยผมจำมาจากนายผมเป็นคนแรกซึ่งลักษณะการปั้นซูชิของผมทั้งเมืองทั้งประเทศไทยเนี่ยจะมีผมคนเดียวลักษณะการปั้นแบบนี้นี่แหละจนกระทั่งถึงบอกว่าเขาเก่งเรื่องซูชิซูชิเนี่ยนะฮะเสริมนิดท่านผู้ชมค่ะเป็นศิลปะในการกินอาหารญี่ปุ่นสูงสุดเลยเก่งหรือไม่เก่งนะฮะอย่างอื่นก็ดูจากการห่อซูชิการเลือกวัตถุดิบนะฮะใช้ต่างๆเป็นและเชฟคนนี้ตอนนี้เรารู้แล้วนะฮะว่าเป็นเชฟแล้วจากมันเชฟเก่งถึงเป็นครูบาอาจารย์นะเปิดเผยได้ไหมเชฟเคยเป็นครูอาจารย์สอนพวกลูกศิษย์ไงในเรื่องทำอาหารเปิดเผยชมหน้าให้กับเราได้เห็นได้ไหมคะเชฟได้ครับผมยินดีครับผมค่ะถ้าอย่างนั้นเรียนเชิญทางด้านนี้เลยนะคะนี่แหละค่ะนะคะชื่อว่าเชฟคำมูลบุตรแสนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะเชฟค่ะเชิญค่ะนี่หน้าตารูปร่างน่ารักนะคะแม่อยากจะชิมโอเคอยากจะชิมซูชินะคะสัก
สองสามคำฝีมือเชฟโอ้ยินดีครับก็ที่ร้านเนี่ยต้องเขียนได้เลยชูชิเลยนี่ฮอนชูชินี่ฮอนแปลว่าญี่ปุ่นเป็นศิลปะการทำชูชิแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมแต่ไอ้นั้นไม่สำคัญเก่งถึงขนาดท่านทูตญี่ปุ่นเรื่องให้เป็นพ่อครัวประจำตัวเอาเล่าไปเลยครับโอ้จริงเหรอคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้เราเล่าถึงตอนเจ้าของร้านยินดีที่ทำให้เราเป็นทุกอย่างละแล้วหลังจากนั้นเชฟมาเป็นเชฟได้ยังไงโอ้แต่ต้องใช้เหมือนละครชีวิตที่ยาวนานอยู่เหมือนกันเอาสั้นๆเลยเอาสั้นๆได้ครับเพราะว่าสัก3นาทีคือหลังจากนั้นผมก็เหมือนก็จะออกจากท่านไปพ่อเพื่ออยากจะไปศึกษาไปเรียนรู้ญี่ปุ่นอีกทีหนึ่งก็ยังไม่รับอนุญาตว่าให้ไปนะครับท่านก็จ้างครูมาจากญี่ปุ่นจ้างอาจารย์มาจากญี่ปุ่นมาสอนกลัวเราจะออกจากท่านกลัวจะบอกว่าเอาอาจารย์ญี่ปุ่นอาจารย์ญี่ปุ่นมาสอนเราเลยมันล็อกตัวไว้มันล็อกตัวเราก็ไปไม่ได้อีกตอนนั้นไปไม่ได้ก็เราให้เหตุผลอย่างนั้นบอกอยากจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นเขาจะไปเรียนนะอยากจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเขาก็ไม่ให้ไปเอาครูมาจากญี่ปุ่นเลยมีคนมาติดต่อจะพาไปทำงานที่ญี่ปุ่นท่านก็ไม่อนุญาตให้ไปแล้วนี่เริ่มต้นค่ะแล้วไปไปมาออกมาเปิดร้านเองหรือเปล่าคะตอนนั้นไม่ครับคือผมก็คือหลังจากนั้นผมก็ไปใช้ก็มีเจ้านายซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันซึ่งเปิดโรงแรมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับทีนี้ก็มาเป็นลูกค้าที่ร้านก็มาถูกคอเขาชอบใจกันอะไรกันคือตอนแรกผมจะลาออกจากท่านไปนะท่านก็ไม่อนุญาตบอกว่าผมต้องมีใบเซอร์ไปแจ้งกับร้านกับบริษัทกับนู่นที่จะไปใหม่ทั้งหมดต้องท่านเซ็นอนุญาตด้วยใช่ไหมอนุญาตก่อนอันนี้ญี่ปุ่นก็ถือเงี้ยส่งมอบเขาไม่ไม่ยอมส่งมอบเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมแต่ทีนี้ทางคนญี่ปุ่นที่อยู่ภูเก็ตเขาบอกว่าฉันไม่เอาอะไรไปฉันเอาตัวเธอไปคนเดียวอย่างเดียวพอครับทีนี้ทำยังไงดีเพราะเราจะหาโอกาสแบบเหมือนเราเป็นกบอยู่ในกะลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะหาโอกาสก้าวหน้าให้เราสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะไปดูอยากจะไปก็เลยไปก็ตอนนั้นไปหอบพี่น้องไปน่าจะเกือบ20ชีวิตนะครับฮะเอาไปด้วยเหรอคะเอาไปด้วยเพราะแต่ว่าลูกน้องเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้บอกว่าทำงานด้วยกันนะครับลูกน้องคนที่เขาเคยมาทำงานกับเราแล้วเขาก็ออกไปอะไรอย่างเงี้ยออกไปแล้วไปอย่างนี้ก็บอกก็ติดต่อว่าได้ข่าวว่าอาจารย์จะไปภูเก็ตอะไรก็อยากจะไปกันแล้วก็หอบพี่กันไปเรื่องราวก็มีอยู่ว่าพอไปถึงแล้วตอนแรกการตกลงกันมันอยู่ที่เหมือนว่าเราไปทำอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับซึ่งมันก็ตอนแรกๆเนี่ยจะไม่รับอยู่เหมือนกันว่าเข้าไปให้ไปทำอาหารหลายอย่างนะครับพอไปถึงแล้วไอ้เชฟคนที่เป็นเชฟใหญ่ของโรงแรมที่คุมโรงแรมการเกิดเบี้ยวไม่เข้ามาทำหน้าที่ตัวเองแบบนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทางโรงแรมสถาปนาขึ้นมาให้เป็นเชฟใหญ่เป็น executive chef นะครับไม่ใช่ sous chef ทีนี้ก็หนักใจอยู่เหมือนกันว่าจะทำได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นครับก็คือท่านก็เลยบอกว่าลองปรึกษากันทุกคนดูว่าจะทำยังไงให้มันแก้สถานการณ์ได้อะไรได้นะครับก็บอกว่าคุณหลักก็ทำอาหารญี่ปุ่นแต่เหมือนกับคุณก็เดินตรวจงานอย่างอื่นไปเลยไปให้เหมือนให้การแนะนำการใช้ข้าวของให้เขาให้ได้แค่นั้นเขาบอกว่าคุณหลักคุณทำอาหารญี่ปุ่นนะครับพอเอาเข้าจริงๆแล้วนะครับพอทุกคนทำอาหารไทยทุกคนทำอาหารจีนอาหารฝรั่งพอครัวไหนยุ่งก็เข้าไปช่วยเขาโอ้ทำหมดเลยกลับเป็นความสนุกอะครับโอ้เหรอคะสนุกอีกสนุกครับเรายิ่งชอบอีกโอ้โหเชฟเก่งเนาะกลายเป็นสวรรค์ที่เราอยากจะได้เลยกลายเป็นตรงนั้นได้เพราะการที่ตอนหลังๆมาเกิดที่เราคิดว่าคำว่าฟิวชั่นมันเกิดในสมัยหลังๆเนี่ยมันเข้าทางเราเลยอ่ะคิดฟิวชั่นอีกมันคือใส่รวมๆกันหลายๆอย่างหลายประเภทมารวมอยู่อันเดียวมันเป็นเหมือนเรามีอาหารญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างนี้อย่างเช่นเรามีทาโกะมีซามอนมีอะไรก็แล้วแต่เราเคยทำแต่อาหารญี่ปุ่นมานะครับแต่เราพอมาถึงตรงนั้นมาอ้าวเอาซามอนไปยำได้เอาทาโกะไปทำเป็นสลัดแบบไทยเอาอะไรได้ทำเป็นแบบฝรั่งได้อะไรได้รวมมันเลยสนุกครับสนุกตรงนี้มันเลยกลายเป็นว่าเป็นกำไรเพื่อประหยัดเวลาแล้วทำไมได้เป็นกุ๊กประจำตัว
ท่านทูตญี่ปุ่นเหรอครับเอาละครับทีนี้มาอีกละมาทีนี้พอผมหมดเวลาจากตรงที่ภูเก็ตเนี่ยผมพอดีผมจะกลับมาที่กรุงเทพแบบคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายนะครับก็เลยกลับมาทำงานกรุงเทพก็เลยขอหาที่ทำงานในกรุงเทพก็มาเจอกับเจ้านายอีกท่านเขาเนี่ยเอ่ยนิดหนึ่งได้ท่านเลยก็คือท่านเป็นประธานหรือเจ้าของร้านอาหารฟูจิทุกวันเนี่ยอ๋อค่ะค่ะประธานเลยประธานเจ้าของฟูจิเลยนะโอ้ได้ครับคือเกิดมาตอนที่ผมมาอยู่ใหม่ก็คือเป็นน้องเขยเป็นเชฟใหญ่ก็ชักจูงเข้ามาทำอยู่พอมาทำแล้วก็จะมีพอผมกลับมากรุงเทพครั้งนี้ก็จะมีผมดีใจมากที่มีลูกค้าที่จำผมได้นะครับแล้วก็เข้ามาหาเข้ามาทานกันอะไรกันก็คือเห็นผมคิดเมนูอะไรขึ้นมาก็รู้สึกว่ามันแบบมันไม่เหมือนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะมันไม่เหมือนอย่างที่คนทำแบบญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นจ๋าอะไรไปอย่างนี้แต่ผมก็แบบมีแนวแปลงได้แปลงขึ้นมาให้คนทานได้อร่อยอย่างนี้ทีนี้ก็ตอนนี้อยู่กับท่านได้สักระยะหนึ่งนะครับทีนี้อยากจะไปอีกอยากจะไปอีกแล้วแต่ตอนที่ในขณะที่ไปลาท่านเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะขยายงานของท่านจะเอาอาหารญี่ปุ่นให้คนไทยกินช่วงนั้นคืออาหารญี่ปุ่นในคนไทยนิยมน้อยไปหน่อยนิยมน้อยไปหน่อยจะทำยังไงเขามีลูกค้าไปเล่าคนที่ทำโฆษณาเหมือนไปบอกว่าคนที่คิดโจทย์นี้คนที่ทำตรงนี้ได้คิดได้ก็คือเชฟขมูลคิดได้อ๋อเหรอเขาบอกเขาก็ไปบอกกับเจ้านายผมเจ้านายผมก็เขาก็เลยมาถามผมว่าผมสังเกตดูว่าเวลาผมมาในร้านเนี่ยจะเห็นลูกค้ามานั่งอ้อมล้อมคุณเนี่ยเขามีดีคุณมีดีอะไรเขาบอกมีดีอะไรเพราะว่าจริงๆอ่ะผมเป็นคนให้เกียรติเชฟใหญ่ที่เป็นญี่ปุ่นในร้านเขาเวลาเขามีเมนูมีอะไรอย่างนี้เราก็ทำตามตังเมนูเขาแต่ถ้าลูกค้าพิคนพิเศษเรามาเราก็ต้องแอบไปทำของเราเพื่อแบบคนแบบรู้เขารู้เราอ่ะคนพิเศษให้เราพิเศษคนพิเศษย่อมไม่ทำเหมือนในร้านอะไรประมาณนั้นทีนี้ก็เลยจุดประกายให้เจ้าของร้านน่ะคือซาโจ้ผมอ่ะเขาบอกว่างานอย่างนี้การคิดค้นเมนูอย่างนี้ต้องเป็นคุณทีนี้ผมก็เริ่มต้นทำเมนูให้กับฟูจิเข้ามาตั้งแต่เริ่มพัฒนาครับเขาก็บอกว่าถ้าคุณจะไปประเทศไหนคุณอยากจะทำอะไรเดี๋ยวผมจัดการให้จัดการให้จนผมทำเมนูทำอะไรให้เสร็จท่านก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะให้คุณเนี่ยไปทำงานสถานทูตญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นเลยสถานทูตญี่ปุ่นทีนี้ท่านก็พาท่านทูตมาเทสงานผมก็บอกว่าท่านก็แนะนำว่าเชฟขมูเนี่ยทำได้อาหารทุกชาติเข้าทางท่านเลยเพราะว่าท่านบอกว่าท่านจ้างคนญี่ปุ่นก็ทำอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่คนเดียวเชฟขมูลคนเดียวทำได้หลายอย่างถ้าเชฟขมูลทำได้ทั้งอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารจีนอาหารจีนครบเลยครับทำได้ก็เลยกลายเป็นว่าเข้าทางที่ท่านทูตอยากจะได้ค่ะครับแล้วตอนนี้ก็ไปทำงานกับท่านทูตก็เลยท่านทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเลยซึ่งใหญ่มากเลยค่ะท่านพาไปแล้วไปต่างประเทศอีกต้องพาไปเอาไปต่างประเทศด้วยนะเอาพาไปอยู่บราซิลครับลดเนาะไปอยู่บราซิลค่ะไปอยู่บราซิลก็ไปเรียนรู้อาหารบราซิลนั่นไงโอ้ใจรักจริงๆเลยอ่ะก็คือพอเราไปแล้วก็จะมีพยาของท่านทูตมันเป็นกิจกรรมของพยาท่านทูตค่ะก็คือเอาเราไปพรีเซนต์เกี่ยวกับอาหารชาติเราชาติที่เป็นบ้านของเราบอกว่าเชฟเป็นคนไทยแต่ทำอาหารญี่ปุ่นได้มันก็พิเศษอีกพอไปแล้วทุกคนก็สนุกสนานอยากจะมาเรียนแต่ว่าท่านพยาท่านทูตก็ทำเป็นลิสปี้ทำอะไรแจกค่ะค่ะปัจจุบันนี้ถ้าอยากจะเจอเชฟกลับมาประเทศไทยแล้วมาทำอะไรตอนนี้กลับมาประเทศไทยแล้วกลับมาอันนี้กลับมาทำอะไรค่ะมาขายเกี๊ยวซ่าครับโอ้ยังไงวะชีวิตที่อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ใช่เดี๋ยวฟังก่อนนะครับก็คือกลับมาแล้วคือเรามีเงินนะครับเรามีเงินแต่ว่าเรายังไม่ต้องลงทุนทำเองว่าจะต้องทำอะไรใหญ่โตนะครับก็กะว่าจะเริ่มต้นเอา
เอารถเข็นก่อนเออนี่ผมเพิ่งรู้นะนี่เอารถเข็นก่อนเอาอะไรกันฮะเอารถเข็นเอาอะไรก่อนแบบกะว่าคิดว่าถ้ารถเข็นแล้วถ้ามันล้มมันจะไม่เจ็บใช่ไหมครับก็มีอย่างนี้ก็เลยเอารถเข็นก็คือเอารถเข็นน่ะมาลองขายเกี๊ยวซ่าดูแล้วแต่ขายเกี๊ยวซ่านะครับเป็นไงเกี๊ยวข้าเกี๊ยวซ่าขายดีอ้าวแล้วมันมาตั้งร้านเดี๋ยวนี้เป็นร้านทีนี้จากเกี๊ยวซ่านะครับก็มันต้องใช้เวลาปั้นต้องข้ามวันข้ามคืนเดิมๆต้องไม่หลับไม่นอนเหมือนกันทีนี้ก็เลยลองพัฒนาดูว่าเอาซูชิเนี่ยอันนี้ลองพัฒนาเอาซูชิมาขายลองดูนะครับค่ะเบื้องต้นก็ไปเอาตู้กระจกเฉยค่ะไปเอาตู้กระจกไปกล่องโฟมมาใส่ปลาอะไรอย่างเงี้ยตั้งบนโต๊ะตรงไหนที่มีชุมนุมเนี่ยก็เราก็ไปตั้งไปขอเขาตั้งยังไม่เป็นร้านยังไม่เป็นร้านยังไม่เป็นร้านครับผมดูซิขนาดเก่งขนาดยังไม่เป็นร้านมีเงินด้วยยังไม่ทำร้านใหญ่เลยยังไม่เป็นร้านแต่ด้วยความที่ว่าลูกค้ามองลักษณะของคนทำซูชิทำเป็นนะฮะเพราะงั้นเราถึงแทนที่เราจะไปขายสมัยก่อนแทนที่เราจะไปขาย5บาทเราก็ขาย20บาทเลยเพราะเชื่อว่าคนที่มองว่าเราทำเป็นอ่ะเขายอมซื้อค่ะทำเป็นแล้วก็ต้องอร่อยด้วยพอเราทำพอเราปั้นได้คำละ20บาทยอดขายก็พุ่งขึ้นเร็วโอ้เห็นไหมจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นดังที่สุดในเรื่องซูชิแล้วใช้ชื่อญี่ปุ่นเลยนี่ฮอนซูชิอยู่ที่ไหนนะเมงจ่ายครับผมตรงไหนคะตรงไหนครับหลังบริษัทกันตนาครับหลังกองถ่ายกันตนาหลังกองถ่ายกันตนามีซอย11ใช่ไหมซอย11ครับผมเป็นลูกค้าประจำเลยตั้งแต่แรกๆยังไอ้ตู้ยังไม่มีนะครับก็ยังไม่มีตู้เอาไอ้ตู้เย็นเอาตู้ไอศครีมครับโอ้แล้วผมกินบอกโอ้คนนี้เยี่ยมเราก็ไม่รู้ว่าเขามาจากเชฟประจำตัวของนั่นทูตญี่ปุ่นนะก็เล็กๆที่บอกเอามันอร่อยจริงๆเดี๋ยวนี้กลายเป็นร้านสวยงามแต่ไม่ได้ใหญ่โตมากนะเป็นแบบบ้านๆเลยเปิดอยู่ทุกวันเปิดทุกวันครับผมค่ะชื่อร้านอะไรนะคะนิฮงซูชิครับตรงซอยไหนตรงไหนซอยสิบเอ็ดค่ะซอยสิบเอ็ดครับผมค่ะเขาชื่อหมู่บ้านนั้นก็เรียกหมู่บ้านรัชดานิเวศรัชดานิเวศหมู่บ้านรัชดานิเวศหลังกันตนาฮะหลังกันตนาใครก็รู้จักต้องเข้าไปในกันตนาก่อนไหมคะไม่ไม่ใช่ไม่ได้มีซอยอยู่ข้างหลังมันจะมีซอยรั้วข้างหลังมันเป็นบ้านนะไม่ใช่ร้านใหญ่โตเป็นบ้านลักษณะเป็นแบบภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกขายในบ้านเรียวเกะเรียวกังเขาเรียกเรียวกังเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเรียวกังผมชอบมากแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้เห็นว่าเขาสู้ชีวิตยังไงนะฮะจนมาถึงวันนี้กลายเป็นครูอาจารย์เพราะว่าเชฟญี่ปุ่นดังๆในวงการเนี่ยลูกศิษย์ของเชฟของโอ้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนายกย่องมากๆเลยเชฟขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงวันไหนอะไรยังไงบ้างปัจจุบันนี้เปิดบ่าย 3:30 นะครับถึงเที่ยงถึง5ทุ่มครับผม5ทุ่มใช่ไหมคะนะแต่ว่ามีอาหารญี่ปุ่นทุกอย่างนะไม่ใช่แค่ไอ้นี่อย่างไม่ใช่ไปแบบว่านี่ซูชิอย่างเดียวไม่ใช่ซูชิมีทุกอย่างเลยแล้วสั่งอาหารญี่ปุ่นมาเดี๋ยวนี้ปลาญี่ปุ่นสดๆปลาญี่ปุ่นดีๆเนี่ยไปกินที่นั่นราคาก็ถูกมากเลยเดี๋ยวเราขึ้นชื่อร้านนะคะที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้นะคะเชฟค่ะวันนี้ทางรายการอโหชีวิตเรามีโทนเนอร์180กับสบู่สกินเฮิร์บมอบให้เชฟด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะที่มาร่วมรายการกับเราวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะดีครับค่ะเอาละค่ะเชฟคะให้กำลังใจสำหรับคนที่กำลังคิดอยากจะทำอะไรสักอย่างนึงค่ะเชฟคะครับก็คือตั้งใจนะครับผมอันดับแรกคือตั้งใจนะไฟในอาชีพของตัวเองคือไฟหาไฟศึกษาว่าการเป็นมาของอาชีพเราอย่างยกตัวอย่างว่าแบบอย่างผมก็คือทำอาหารก็ต้องศึกษาเรื่องของอาหารแต่ละยุคแต่ละสมัยคนที่ไม่หยุดไม่หยุดที่จะคิดเรื่องอาหารเรื่องของสินค้าตัวเองนะครับต้องพัฒนาเรื่อยๆนะครับผมครับก็ผมก็สรุปงี้นะครับหลักพุทธศาสนานะก็คือผู้รู้นี่รู้ละผู้ตื่นอยู่รู้ไม่พอต้องพัฒนาเรื่อยตื่นอยู่นะแล้วก็เบิกบานคุณธมูลเนี่ยเป็นเชฟที่ใครก็ชอบเพราะอารมณ์ดีเบิกบานเวลาไปนั่งล้อมรอบธมูลจะมีไอ้นั่นชิมนิดไอ้นี่ชิมหน่อยเบิกเบินใจดีวันดีคืนดี
ยกปั้นข้าวป้อนด้วยนะครับน่าผมไม่เคยโดนเรื่องที่เอาสักทีมาดีนะคะปั้นข้าวอย่างเดียวอย่าปั้นน้ำด้วยนะผมปั้นน้ำไม่ได้โอเคค่ะยังไงไปอุดหนุนกันได้นะคะกับเชฟคำมูลเอาจริงเพราะว่าค่ะนะคะเดี๋ยวยังไงก็ให้ไปที่ร้านดีกว่าจะได้เจอตัวจริงเสียงจริงกันไปป้อนเลยนะบอกว่ามาจากรายการของเราต้องเหมือนกับเป็นอาหารที่แบบปั้นแล้วทานนี่อร่อยที่สุดใช่ถูกต้องแล้วผมชอบอย่าทิ้งไว้นานอย่าทิ้งไว้นานนะครับนี่แหละค่ะเพราะว่าเหมือนเห็นอย่างที่แบบเขาเสิร์ฟทีละคำอะไรอย่างนี้ถ้าคุณไม่ได้ไม่กินทันทีไม่ได้ฮะคุณจะกินต้องกินคุณต้องทานก่อนแล้วเขาก็จะเสิร์ฟต่ออีกถ้าคุณนั่งเคาน์เตอร์นะครับถ้าคุณนั่งเคาน์เตอร์นะถ้านั่งโต๊ะเขายิงทำเป็นเซตไปให้นะฮะไอ้ตรงที่เคาน์เตอร์เนี่ยแยกกันนั่งเลยนะคะเอาละค่ะยังไงไปทานกันได้นะคะเชฟที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความตั้งใจจริงๆนะคะมีชื่อเสียงละแล้วก็มีร้านเป็นของตัวเองแล้วนะคะก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์ตังถังเช่าค่ะยี่ห้อหลินซือถังค่ะพิชิตโรคพิชิตความชราผลิตภัณฑ์วินเอ็นค่ะผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายนะคะโทรสอบถามข้อมูลได้ค่ะที่020214444ค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้กำลังใจอะไรขึ้นมาอีกเยอะเลยนะคะจากการชมรายการอาโหชีวิตค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะสวัสดี